ก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีปัญหาเรื่องร่องใต้ตาลึกถุงใต้ตาใหญ่ทำให้ผมไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตครับมีแต่คนทักว่าหน้าของผมดูโซหลังจากที่ผมได้ทำไป2อาทิตย์เห็นได้ชัดเลยว่าร่องตาของผมครับหายไปนะครับผมแล้วก็ใต้ตาทำให้ดูเต็มขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าไปไหนมาไหนก็ทำให้หน้าดูไม่อิดโรยไม่ดูเหมือนคนง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาคุณหมอก็แนะนำให้ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเพื่อแก้ปัญหาร่องตาที่ดูลึกและเหมือนคนอิดโรยหรือเหนื่อยตลอดเวลาครับผมเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วคุณหมอมีประสบการณ์มากกว่า20ปีแล้วก็มีเคสหลายๆเคสที่เขาทำออกมาแล้วก็ดูดีก็เลยมั่นใจครับว่าที่นี่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้ครับในคนไข้เคสนี้นะครับจะมีปัญหาเริ่มมีถุงใต้ตาแล้วก็มีร่องตาลึกสำหรับคนที่มีปัญหาถุงไขมันใต้ตาบริเวณแบบนี้เมื่ออายุประมาณ30ต้นๆเนี่ยหรือว่า30ปลายๆเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีปัญหาภูมิแพ้และชอบขยี้ตาพอขยี้ตาปั๊บเนี่ยจะทำให้ตรงใต้ตาเราเนี่ยจะมีเส้นเอ็นอยู่เส้นหนึ่งเขาเรียกว่าโอโอลิกาเมนต์เนี่ยนะครับโอบิโคลาริสออคูลายนะครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่มันจะช่วยดึงรั้งตรงนี้ให้กระชับขึ้นแต่เมื่ออายุมากขึ้นหรือบางคนที่ชอบขยี้ตาบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เส้นเอ็นตัวนี้มันหย่อนลงทำให้ถุงไขมันที่อยู่ข้างใต้เนี่ยมันทะลักออกมาแบบนี้ในคนแก่บางคนเนี่ยจะพบว่าจะมีถุงไขมันค่อนข้างเยอะอันนั้นเขาเกิดจากการที่ว่าเส้นเอ็นเยอะมันหย่อนเยอะมากซึ่งไม่สามารถที่จะทำวิธีอื่นได้นอกจากการผ่าตัดเอาไขมันออกแต่ในเคสเนี้ยคนไข้อาจจะไปปรึกษาศัลยกรรมอยากจะเลาะไขมันตัวนี้ออกเพราะว่ารู้สึกว่าจะทำให้ตัวเองมีอายุแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือถ้ายังไม่ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วคุณไปเลาะถุงไขมันบริเวณนี้ออกเนี่ยตาคุณจะโหลหรือตาจะมันจะลึกมากเข้าไปมากขึ้นด้วยซ้ำซึ่งเวลามาเติมฟิลเลอร์จะค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันมีผังผืดเกาะปัจจุบันการฉีดฟิลเลอร์เพื่อจะดันถุงไขมันเข้าไปใต้ตาเนี่ยมีแพทย์บางคนสามารถที่จะทำด้วยเทคนิคนี้ได้โดยการที่จะใช้ฟิลเลอร์นะครับไปทำให้เส้นเอ็นเส้นที่ผมขีดข้างแรกสุดเนี่ยมันตึงขึ้นพอมันตึงกระชับขึ้นปั๊บมันจะดันถุงไขมันตัวนี้กลับเข้าไปในใต้ลูกตาเองซึ่งเดี๋ยวจำดูเทคนิคนะครับถ้าดันเข้าไปแล้วยังมีรอยบุ๋มหรือยังมีรอยร่องอยู่เราค่อยมาเติมฟิลเลอร์ทีหลังส่วนวิธีการทำในการฉีดฟิลเลอร์เพื่อจะดันถุงไขมันใต้ตาให้กลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมก็คือขั้นตอนแรกผมจะใช้ฟิลเลอร์ที่มีวิสคอสซิตี้หรือความหนืดที่ค่อนข้างจะคงตัวสูงจะใช้เข็มปลายแหลมในการฉีดนะครับในขั้นตอนแรกส่วนตำแหน่งที่ฉีดเราจะฉีดลึกนะครับฉีดไปชนกระดูกบริเวณเส้นเอ็นที่มีการหย่อนเพื่อจะเอาฟิลเลอร์เนี่ยไปดึงหรือขึงเส้นเอ็นที่มันหย่อนนะให้มันตึงขึ้นนะครับเพื่อจะพยายามดันถุงไขมันใต้ตานี้กลับไปนะครับในคนที่มีปัญหาไม่มากนะครับโอโอลิกาเมนต์หย่อนไม่มากการทำแค่สเต็ปแรกคือการวางฟิลเลอร์บนกระดูกบริเวณเส้นเอ็นนั้นให้ขึงให้ตึงแล้วก็ดันไขมันกลับเข้าไปถ้าโวลูมเขาหายไม่เยอะเราอาจจะไม่ต้องทำสเต็ปที่2ก็คือสเต็ปในการเติมให้เต็มบริเวณใต้ตาหลังจากที่เราเสร็จขั้นตอนแรกก็คือว่าเราใช้เข็มปลายคมในการที่จะขึงหรือว่าดึงให้เส้นเอ็นบริเวณนี้ที่เรียกว่าโอโอลิกาเมนต์ให้ตึงเพื่อจะดันถุงไขมันกลับเข้าไปนะครับแต่พบว่าผมวางเข็มอยู่ประมาณ4จุดซึ่ง4จุดนี้จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เส้นโอโอลิกาเมนต์เส้นนี้เนี่ยตึงมากขึ้นเห็นไหมครับว่าถุงไขมันบริเวณใต้ตาบริเวณนี้กลับเข้าไปอยู่ตำแหน่งของมันปกติแล้วแต่น้องคนนี้มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะดันถุงไขมันใต้ตาให้กลับเข้าไปแล้วแต่น้องก็มีปัญหาของโวลูมที่เขาหายไปก็คือบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเขามี2เรื่องก็คือเรื่องที่1คือเส้นเอ็นมันหย่อนเสร็จแล้วเนี่ยโวลูมบริเวณใต้ตาเองก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นเทคนิคที่2คือใช้เข็มทู่แล้วก็ใช้เลือกใช้ฟิลเลอร์ที่มีความอ่อนตัวมากกว่าขั้นตอนแรกเพื่อจะเติมเต็มบริเวณนี้ให้เต็มสวยงามกว่านี้ได้อีกเพราะว่ายังขาดบริเวณนี้เห็นไหมครับยังเรายังขาดตรงบริเวณช่วงนี้คนไข้คนนี้มีปัญหามาหาเราด้วยเรื่องมีถุงไขมันใต้ตาแล้วก็มีร่องใต้ตาซึ่งผมได้แก้ไขสเต็ปแรกผมจะฉีดฟิลเลอร์ที่มีความหนืดสูงเพื่อจะไปซัพพอร์ตหรือเพื่อจะไปดึงเส้นเอ็นโอโอลิกาเมนต์ให้ตึงขึ้นเพื่อจะดันถุงไขมันเนี่ยให้กลับเข้าไปที่ตาแต่เห็นว่าถุงไขมันหายไปแล้วนะครับแล้วขั้นตอนที่2ผมใช้ฟิลเลอร์ที่มีความหนืดซอฟลงแล้วก็เอามาแทนวอลลุ่มที่หายไปคือน้องเขายังมีวอลลุ่มที่หายอยู่เท
เข็มที่2ผมก็จะใช้เข็มทู่แล้วก็เติมวอลลุ่มให้น้องเขาบริเวณช่วงนี้กับช่วงนี้นะครับซึ่งก็ช่วยทำให้บริเวณใต้ตาของเขาเนี่ยนอกจากถุงไขมันจะหายไปแล้วมีร่องตาที่ลึกก็เติมเต็มให้มันและต้องการให้ดูเป็นธรรมชาติครับผมเคสนี้ก็เห็นผลทันทีหลังทำนะครับแล้วก็ฟิลเลอร์ก็อยู่ได้ประมาณปีถึงปีครึ่งนะครับแล้วก็ให้มาใช้ครับ